ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NK Live Report นะคะและนี่ก็คือรายงานสดจากโชว์รูม BenK ค่ะขณะนี้ตูนอยู่กับพี่แปนนะคะถือได้ว่าเป็นคนที่กำลังฮอตที่สุดตอนนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะพี่แปนสำหรับวิกผ่านๆมาที่มีการไลฟ์สดออกไปสิ่งตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามอยู่นะครับได้ค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะเข้ามาชมรถนะคะหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาเจอพี่แป้นนะคะก็สามารถมาได้ที่โชว์รูมของเราเลยใช่ไหมคะพี่แป้นได้เลยครับผมสำหรับการเดินรายการในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะการ์ตูนมาพร้อมกับการรายงานสดรถเข้าใหม่แน่นอนจะเป็นรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้พี่แป้นแนะนำดีกว่าค่ะวันนี้นะครับรถเข้าใหม่ของเราประจำสัปดาห์ก็จะเป็นตัวเบนซ์ C2180 W205นะครับที่รุ่นนี้ได้ว่าเปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยนะครับเรามาพูดถึง C Class ดีกว่าค่ะพี่แปน C Class เนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมคะพี่แปนใช่ครับตัวรุ่น C Class เนี่ยจะมีมาตั้งแต่ปีเริ่มเลยใช่ไหมโอ้ตั้งแต่ใช่ W202 W2 ที่เป็นตาเหลี่ยมนะครับ W203 ที่เป็นตาถั่วนะครับแล้วก็ W204 ที่เป็นตาก่อนหน้าโฉมนี้เป็นตาเหี่ยวใช่ครับแล้วก็มาโฉมปัจจุบันตัวนี้ได้เรียกว่าเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยคือได้กับการพัฒนามาจากตัว S Class เลยก็ว่าได้ถือว่าตัว W205 ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นโมเดลตัวปัจจุบันเลยใช่ไหมคะพี่แปนใช่ครับตัวนี้ครับผมได้รับการถ่ายทอดมาจาก S Class ทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของตัวรถหรือว่าไฟท้ายนะครับตัวนี้ไม่น่าล่ะทำไมตูนมองแว็บแรกคือมันดูหรูเหมือน S Class มากๆเลยใช่ครับแล้วก็เขาจำลองลงมาเลยเหรอคะย่อส่วนได้เรียกว่าเทคโนโลยีทั้งความปลอดภัยแล้วก็ตัวรูปลักษณ์ของรถนะครับตัวนี้ฉีกกดรถตัว C Class เลยนะครับไม่น่าล่ะดูแค่ดีไซน์ด้านนอกเนี่ยก็คือดูทั้งสวยหรูแล้วก็ครบเลยใช่ครับแล้วก็ดูที่ไฟหน้าอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็น LEDhigh performance นะครับตัวนี้ไฟโหนี่คือตัว daytime ที่ว่าเป็นคิ้วโคขึ้นมาใหม่ใช่ครับตัวนี้ไฟมันจะส่องสว่างกว่าไฟปกตินะครับแล้วตัวถังของรุ่น C Class ตัวเนี้ย W1205ตัวเนี้ยมากกว่า 50% เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมเพราะอะไรอะคะพี่แปนเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถนะครับตัวนี้จะเบากว่ารุ่นตัว W204 ถึง100กิโลเลยครับน้องกระตูนประหยัดน้ำหนักไปถึง100แปลว่าสมรรถนะในการขับเคลื่อนของเขาอัตราเร่งต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เครื่องยนต์1,600 ซีซีนะครับ156แรงม้านะครับถือว่ากำลังการขับเคลื่อนเขาก็โอเคเลยจากสมรรถนะแล้วก็รูปร่างดีไซน์แบบนี้ใช่ครับเป็นซีดานที่มีความหรูหราแล้วครับการขับแบบสปอร์ตบนตัวถังที่ขนาดกระทัดรัดนะครับเมื่อกี้ที่เราแจ้งกันไว้ตัว C180 ของ รุ่นนี้ใน C Class เผื่อท่านผู้ชมหลายๆคนที่กำลังสนใจ C Class แต่ไม่รู้ว่า C เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างC นะครับก็จะมี C180 นะครับแล้วก็ C200 แล้วก็ C250 แล้วก็ C300 แล้วปัจจุบันล่าสุดเป็น C350E ใช่ครับตัวงั้นเรามาเจาะที่คันนี้ดีกว่าสำหรับ C180คันนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวอวังกาศนะครับตัวอวังกาศมันจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้แล้วใช่ครับตัวนี้เด่นๆที่แตกต่างคือกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับเห็นไหมครับใช่น้องกระตูนดูดาวที่ตรงฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นดาวที่ไม่ลอยดาวจมดาวจมนะครับกันชนหน้าตัวนี้ได้รับการออกแบบมาจากรุ่นพี่ของเราตัว E Class Facelift W212โหแปลว่ามันผสมผสานระหว่างรุ่นพี่ที่เป็นตัวเด่นๆใช่ครับตัวกันชนหน้าเนี่ยจะมีช่องรับลมขนาดใหญ่นะครับใช่ครับตัวนี้นะครับมีช่องรับลมขนาดใหญ่กระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้ค่อนข้างเรียกว่าลงตัวเลยทีเดียวที่ว่าตัวนี้เป็นซีคาร์รุ่นที่สวยที่สุดในทุกรุ่นแล้วตั้งแต่ตูนรับลูกค้ามามีหลายท่านมากเลยนะคะพี่แปนที่มาหา C180 ใช่ครับและคันนี้ก็มาถึงที่ NK แล้วใช่ครับใครที่กำลังหาอยู่เข้ามารับชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยใช่ครับต้องจุดเด่นคันนี้บอกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจุดเด่นคันนี้คือไม่เป็นระบบไฮบริดถ้าสมมติลูกค้าที่ไม่ชอบระบบไฮบริดหรือมีกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ครับตัดปัญหาไปได้เลยใช่ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 100% 100% ใช่ครับแล้วก็ตัวมาขนาดล้อแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะครับลาย5การคู่นะครับแล้วก็เสริมด้วยคิ้วโครเมียมรอบคันเพิ่มความหรูหรานะครับแต่ยังคงความสปอร์ตของตัวเบน
ตัว C-Class นี้อยู่ล้อ17เนี่ยมันทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันนิ่มแล้วก็นุ่มสมูทนุ่มนวลใช่ครับนุ่มนวลนุ่มนวลไม่กระด้างไม่อะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับสังเกตเพิ่มเติมค่ะไฟท้ายถ้าเราอยู่รถคันหลังแล้วเราเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็น S-Class แน่นอนครับคันนี้คือไฟท้ายเนี่ ยได้การย่อส่วนมาจาก S-Class เลยบางทีพี่มองดูบนถนนยังนึกว่าเป็น S-Class อยู่เลยครับขึ้นเป็นริ้วๆคือแบบใช่เลยใช่ครับ S-Class นี่ราคาอยู่ที่สตาร์ท6 ล้าน6ล้านใช่ครับแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชม C-Class คันนี้นะคะ C180 ราคามีงบประมาณแค่ประมาณ2 ล้านก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับพร้อมโลโก้ C180 นะครับแล้วสำหรับใครที่เขามีงบประมาณแบบอยากจะออกรถญี่ปุ่นแบบตัวไฮหน่อยเงี้ยตอนนี้ก็ประมาณ1.8-1.9 ล้านแล้วมั้งครับตัวท็อปๆว่าลองอีกนิดนึงอ่ะลองเข้ามาดูรถคันนี้ดูก่อนนะครับรถยุโรปสมรรถนะสูงความปลอดภัยสูงใช่ครับแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวด้วยครับผมนะครับเรามาว่ากันเรื่องอัตราสิ้นเปลืองหรือเครื่องยนต์น้ำมันของเขาดีกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ประมาณ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าประหยัดเพราะว่า1ตัวถังเขาเบานะครับทำจากอลูมิเนียมใช่ครับไม่มาถึงขนาดนี้แล้วขอดูข้างในกันดีกว่าไปชมด้านในเลยนะครับแฟนพาแนะนำด้านในเลยนะคะด้านในก็จะมีล้ำมากอยู่แล้วใช่ครับมันจะดูความเป็นสปอร์ตนะครับเบาะหนังแท้นะครับสีดำนะครับแล้วก็ออปชั่นก็คือสแตนดาร์ดก็จะมีพวกเบาะเมมโมรี่นะครับแล้วก็ตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ครบอยู่เลยใช่ไหมครับแฟนไม่ต้องให้ผู้ขับขี่ละสายตาจากใช่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับการดีไซน์เขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตัวช่องลมช่องแอร์ตัวนี้ฉีกกดนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในใช่ฉีกการดีไซน์จากรถยี่ห้ออื่นเลยนะครับด้วยการช่องแอร์ที่เป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ลายไม้จะเป็นแบล็คเปียโนเพิ่มความหรูหรานะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีจอนะครับตัวนี้สามารถดูต่อบลูทูธวิทยุนะครับบลูทูธโทรศัพท์บลูทูธมิวสิกได้นะครับควบคุมด้วยคอนโทรเลอร์ตรงนี้ก็คือทัชแพดเราสามารถใช้คอนโทรเลอร์ได้หรือว่าทัชแพดก็ได้ใช่เป็นการนิ้วมือนะใช่เป็นเงินนี่ครับนี่พี่สามารถเลื่อนอย่างนี้ได้เลยอย่างตัวอย่างที่ทำให้ดูใช่ครับมันก็จะเลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็เหมือนเป็นเมาส์ในตัวนะครับเป็นระบบสัมผัสของช่องแอร์ที่เป็นตัววงกลมเนี่ยใช่ครับจำลองมาจากรุ่นใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็ในรุ่นเบนรุ่นใหม่หลายๆรุ่นเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้ดีไซน์จะประมาณนี้หมดใช่ครับถือว่าไม่ตกรุ่นแน่นอนไม่ตกรุ่นแน่นอนครับโอ้ยการนั่งการขับขี่อยากให้กล้องดูหน้าจอค่ะอันนี้ถือว่าอุ้ยใช่เป็นสุดยอดของคายแม็กของคันนี้เลยคันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ 9,600 โลเท่านั้นใช่ครับเหมือนได้รถใหม่เลยป้ายแดงเลย 9,600 กิโลดูสิเลขไมค์แท้แน่นอนรับประกันไมค์แท้แน่นอนนะครับโหพี่แฟนเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงทั้งรถใหม่ทั้งไมค์น้อยปีใหม่สภาพสวยแล้วก็ท็อปสุดของรุ่นใช่ครับที่เดียวที่ BNK แน่นอนค่ะสำหรับทุกท่านที่กำลังหาอยู่จะมาดูด้านหลังไหมครับขอดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังจริงข้างหลังนั่งได้2-4เลยนะนะถ้าพาเพื่อนมาเยอะก็นั่งเบียดก็ได้นะครับผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งได้4คนได้เลยแต่นั่งสบายๆก็ประมาณสัก3คนนั่งสบายครับหรือจะนั่งกัน2คนก็สบายเพราะมีเรามีที่วางแก้วหรือมีอะไรก็นั่งสบายๆแล้วไม่ต้องกลัวร้อนด้วยเพราะว่าเรามีช่องแอร์ด้านหลังนะครับรถรุ่นเล็กๆบางรุ่นเขาจะไม่มีช่องแอร์ด้านหลังค่ะบางทีแอร์ด้านหน้าจะมาไม่ถึงข้างที่แตนยังว่างนะคะสำหรับใครที่อยากมานั่งข้างก็สอบถามมาได้เลยนะได้เลยครับผมอยากมานั่งข้างๆพี่แตนหรือเรามีชวนคุณผู้ชมมาร่วมไลฟ์สดกันด้วยดีไหมเนี่ยได้นะครับเห็นมีคนคอมเมนต์มาเต็มเลยติดตามพี่แปนมาแฟนคลับใช่ไหมครับพี่แปนรู้ไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนหรือใครที่กำลังดูไลฟ์สดของเราสองคนอยู่แล้วแชร์เพจนี้ออกไปที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยยังไงครับอันกระตูนคือแชร์ไปแล้วมีเพื่อนของเขามาซื้อรถไม่ว่าจะเป็นกับเซลล์ท่านไหนกับพี่แปนอย่างเงี้ยเขาแจ้งว่าดู
ไลฟ์สดมาจากเพจของคุณคนนี้พี่คนนั้นรับไปเลยค่ะค่าแนะนำมูลค่า 30,000 บาทโอ้โห 30,000 เลยครับใช่ก็คือนั่งแค่แชร์ให้เราเท่านี้ก็คือได้สบายๆแล้วเหมือนอยู่ที่บ้านเรากดแชร์อย่างเดียวก็ได้ใช่กดแชร์ไปแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็เพื่อนแถมยังได้ค่าขนมไปด้วยโอ้โหดีเลยนะครับสำหรับลูกค้าก็แชร์กันเยอะนะครับไม่หมดแค่นั้นแคมเปญของเราค่ะพี่แป๊ะอ๋อยังเหมือนเดิมครับใช่ที่ไลฟ์สดของเราสองคนอยู่มอบอะไรสิทธิพิเศษให้เพิ่มก็ฟรีแค่นั้น1ปีนะครับแล้วก็ประกันภัยชั้น1อีก1ปีได้2อย่างสองอย่างค่ามากถูกต้องครับแมนเทนแนนซ์1ปีนี่มีมูลค่ามากเลยนะใช่ครับอยู่ประมาณการันตีให้ความมั่นใจกับลูกค้ามากมายมีคนถามมาค่ะลูกโป่งอะไรอ๋อช่วงนี้ฟันเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขเริ่มแล้วนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนตลอดทั้งเดือนวันเสาร์อาทิตย์ทางบริษัทเบนเอ็นเคนะครับมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีคูปองแทนเงินสด 100,000 200,000 300,000 สำหรับช้อปปิ้งใน voucher ในเครือ The Mall Group พารากอนได้ไหมได้ครับ M Quartier ก็ได้ The Mall ทุกสาขาถ้าคุณไปต่างจังหวัดหัวหินน่ะอ้าวมีบูพอร์ตเพิ่งเปิดทั้งหมดถูกต้องใช่ครับก็ถือว่าเป็นการโคแบนดิ้งที่ครบวงจรเลยใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาออกรถกับเราถูกต้องใช่ครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามานะคะทางที่โชว์รูมของเรามีกิจกรรมดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดนะคะหรือไม่ก็ในส่วนของทูคอฟฟี่ที่มีคิดโซนต่างๆคิดโซนให้เด็กๆมาคอยเล่นอะไรนะครับนะคะก็คือสำหรับท่านใดดูข้อมูลของเราฟังไม่ทันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ของเราใช่ครับมีแอดนำหน้านะคะ ben_nk หรือที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างนี้เลยนะคะพี่แป๊ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าสนใจรถรุ่นอื่นๆเนี่ยค่ะที่เราเยอะมากมายนะครับเยอะมากมายเขายังไม่สะดวกมาเขาสามารถรับชมได้จากช่องทางไหนบ้างคะเข้าได้เลยครับที่ www.bestnk.com หลักๆเลยใช่ไหมเว็บไซต์หลักของเราจะอัพแชทตลอดออนไลน์ใช่ครับอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมีแม็กออปชันว่าคันนี้อะไรยังไงอ๋อมีครบหมดทั้งหมดมีทั้งตารางเงินผ่อนอะไรเราสามารถคำนวณได้เลยคำนวณได้เลยในหน้าเว็บนะครับถือว่าครบมากแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากดูไลฟ์ย้อนหลังก็เข้า YouTube กด Subscribe ที่ Ben Channel BenNK Channel ใช่ใช่ครับกดติดตามแฟนเพจของเรานะคะ Facebook BenNK ของเราครับผมขอฝากช่องทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Twitter เรามีครบหมดทุกสื่อทุกสื่อทุกช่องทางใช่ครับเลยนะคะและสำหรับวันนี้ตูและพี่แป๊ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณการ์ตูนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ